กินยาแล้วอะไรกันครับนายน้อยกูให้มึงไงสนับทุกอย่างมึงหายเจ็บแล้ววะไข่ขาวต้องกรอบแบบที่กูชอบถูกไหมแต่กูอ่ะไม่รู้เลยนี่งั้นถ้ามึงไม่เล่าอ่ะกูไม่กินแต่ว่ายังผมเล่าก็ได้ครับนายครับผมได้ตัวเด็กที่เลือดกรุ๊ปเดียวไม่มีครับนายผมได้มาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าครับก็ผมอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นฉันลาตอบเรียกฉันว่าคุณพ่อครับคุณพ่อทั้งแรงมาจากหลังเอาไหมต่อสู้แค่นี้แค่นั้นแหละเท่านั้นครับงั้นกูขอรายละเอียดอย่างอื่นอีกนิดนึงได้ไหมไม่มีครับผมเรียนโฮมสคูลไม่มีเพื่อนแล้วแฟนอ่ะจริงๆก็มีนะครับดื้อนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับงี่เง่าแต่ถ้าไม่ได้แล้วความฝันเนี่ยแบบโตขึ้นไปมึงเนี่ยนอกจากเดินตามกูเต้ยแล้วเนี่ยไม่มีอย่างอื่นเลยวะต่อไปแกต้องบริจาคเลือดทุก3เดือนจากหมอเงินกับแม่ของเขาเด็ดขาดผมจะดูแลและปกป้องนายน้อยด้วยชีวิตของผมครับชีวิตผมมีไว้เพื่อดูแลนายน้อยก็เพื่อที่จะดูแลปกป้องคุ้มครองนายน้อยมึงอยากได้อะไรบ้างไหมอ่ะหรือว่าอยากให้กูทำอะไรบ้างหรือเปล่ากูอยากตอบแทนแค่นี้แค่ทำให้มึงได้จริงยังอยากให้กูทำอ่ะออกกำลังกายเนี่ยนะแต่ถ้านายน้อยแข็งแรงขึ้นเนี่ยผมก็อยากให้นายน้อยฝึกป้องกันตัวได้บ้างกูฝึกป้องกันตัวเนี่ยก็มีคนคิดจะฆ่ากูใช่ไหมแต่กูรู้นะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแน่ไม่งั้นพ่ออ่ะอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงเหรอเพื่อตัวนายน้อยเองนะครับWoohoo!
ล้วไอ้เซ้งอ่ะผมปิดปากมันไปแล้วการตำรวจตามปิดนี่เป็นการตอบแทนนะที่มึงบังอาจส่งคนไปยุ่งกับลูกชายของกูจะยำไง